สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบระหว่างเจ้าตัว Xiaomi Redmi สิ c รุ่นอัปเกรดมาจากตัว1 3 c บอกเลยว่าฝาหลังคือสวยจริงพีซื้อมาราคาตัวนี้2,900ัามซึ่งบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นจะลงตามวัเวลาในการสั่งซื้อกับเจ้าตัว p o c o M 6ที่พีซื้อมาตัวนี้3,000 ห้าร้อยบาทผมพี่จะขอแนบลิงในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปนี้บางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมแล้วก็ไม่ใช่เครื่องสูนไทยนะว่าให้กดซื้อตามนี้พีแนบให้ด้านล่างคลิปนี้บอกเลยว่าส่งเร็วมากครับเพราะพี่ก็ซื้อมาจากลิงด้านล่างในการสั่งซื้อผมตัวนี้มาดูผมว่าเฮ้ในการเปรียบเทียบสับเจ้าตัว 14C กับเจ้าตัว M6 จากเสี่ยวมี่ทั้งคู่ผมตัวนี้ซึ่งใช้ตัว Android 4เป็น HyperOS ของ Xiaomi ทั้งคู่ผมวันนี้พีจะให้ดูกันว่าเจ้าตัว 14c มันเป็นไงบ้างครับบอดี Body, น้นีครับบอดี้มันมีความสวยงามมากผมตัวนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือบอดี้ของ 14c ครับพีรู้สึกว่าบอดี้มันมีความพรีเมียมมากครับกล้องหลังให้มา50ล้านกล้องหน้าให้มา13ล้านผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าพีรู้สึกว่ามันมันสวยอะแล้วหน้าจอผม ใหญ่มาก6.88นิ้วผมหน้าจอผมหน้าจอรีเฟรชค,คือ 120Hz ครับนี่ให้ดูครับบอดี้ครับอันนี้คือบอดี้ของเจ้าตัว Redmi 1 4 C ครับผมอันนี้คือเจ้าตัวบอดี้ของตัว Popco M 6ผมตัวนี้นะครับนี่ให้ดูครับบอดี้ครับซึ่งจะมีการเก็บดีเทลที่แตกต่างกันนะผมตัวนี้เอาตรงนะสวยทั้ง2ตัวผมตัวนี้นะนี่ครับ ซึ่งตัวโปรโคก็ถือว่าสวยครับ M6 นะครับผมซึ่ง M6 เป็นน้องของตัว M6 Pro ครับ M6 Pro นี่บอกเลยว่าสเปคจะเต็มมากครับนี่ครับอันนี้คือตรงโมดูกล้องครับตัวโมดูกล้องนี้ด้านหลังของผมตัวนี้พพอร์ตคือ50าล้านเป็น AI ครับผมตัวนี้คือ108ล้านผมพพอร์ตเป็น AI เหมือนกันครับอันนี้ผมมาสู่ให้ดูใกล้ครับผมครับเปลี่ยนมีเลยอันนี้ผมให้ดูเหตุการณ์จริงๆครับว่ามันเป็นแบบดีไซน์แบบนี้เลยนะครับ ก็ถือว่ามีความสวยงามผมในเรื่องดีไซน์นะครับอันนี้ผมด้านข้างผมปุ่มก็เป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงอยู่ตำแหน่งเดียวกันผมตัวนี้แล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับตัวนี้สามารถสแกนมือที่ปุ่มพาวเวอร์ผมได้ด้วยนะครับนี่ครับด้านบนครับตำแหน่งมีความใกล้เคียงกันมากครับผมตำแหน่งรูฟัง3.5านี่ครับลำโพงนี่ครับตำแหน่งใกล้เคียงกันเลยผมตัวนี้พอท์ซส ดูเมโโฟนครับซึ่งบอกเลยว่าตำแหน่งมันมีความใกล้เคียงกันจริงครับน,นี้ผมด้านข้างครับนี่แล้วก็สามารถซับพอร์ต 4G 2ซิมผมทั้งคู่นะครับก็ถือว่าโอเคกับผมในการใช้งานครับนี่ครับอันนี้บอดี้ผมให้ดูไกลเลยว่าบอดี้มันจัดประมาณนี้นะครับนีเน่เพื่อนๆชอบบอดี้ไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมตัวนี้นะนี่ครับ ผมว่าหน้าจอทั้งคู่มันเป็นไงบ้างเนาะผมสับหน้าจอเนาะซึ่งพีผมจะอธิบายหน้าจอก่อนหน้าจอผมตัวนี้จะ6.8 8นิ้วผมตัวนี้จะอยู่ที่6.79นิ้วส่วนต่างผมไม่ได้แตกต่างกันมากถ้ามองผิวเผินครับอันนี้จะเป็นกล้องหน้าแบบตัวยูผมอันนี้เป็นกล้องหน้าแบบเจาะดูราคาต่างกันประมาณสัก6700ครับเพื่อนเพื่อนก็ลองพิจาาดูว่า มันเป็นไงเนาะโดยผมใช้ตัว CPU Hero G 8 1 Ultra Octa Core ผมตัวนี้ตัวนี้ใช้ตัว Hero G 9 1ครับซึ่งบอกเลยว่าความเร็วความแรงยังไง G 9 1จะมีความเร็วมากกว่าผมแต่เอาจริงนะทั้งคู่สับพีเล่นเกมมาเอาวีไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับในส่วนหน้าจอในการทัดผมอัตรา refresh แล้วครับผมดีครับตัวของตัว 14c หน้าจอให้มา1 2 0 h ตัวนี้ให้มา9 0 h อันนี้ความชัดคือ HD พัทผมตัวนี้ Full HD พัทความชัดตัว M6 ชนะในส่วนรีเฟรชในการทัดตัว 14c ชนะผมมาดูว่าในการตั้งค่าเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับพี่ใช้คือรุ่นเบรโมเดลทั้งคู่ตัวนี้แรม 6G กับรอม128ทั้งคู่นะครับผมตัวนี้นะเห็นไหมครับว่าทุกอย่างของผมในการตั้งค่ามันเกือบๆจะเหมือนกันเพราะว่ามันใช้ตัว Xiaomi Hyper OS เหมือนกันนะครับ นี่ครับผมแล้วก็ซัพพอร์ต Wi-Fi 4 Wi-Fi 5สามารถซัพพอร์ตได้เหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วก็ผมเสียงลำโพง1ตัวเหมือนกันผมตั้งค่าความสว่างหน้าจอสพัพีถือว่าหน้าจอสู้แสงก็ตัวนี้ผมหน้าจอสู้แสงสูงสุดคือ600นินอันนี้คือ550ินินในการสู้แสงครับแล้วก็มีนวัตกรรมต่างครับผมสูสีกันครับผมไม่ได้แตกต่างกันเลยครับผมแตเรซเฟอรน์เนาะตัวนี้ผม120เฟรมอันนี้สูงสุดก็คือ 90เฮิร์ตนะครับอันนี้120เฮิร์ตนะครับนี่หน้าจอครับนี่ครับทุกอย่างผมฟังก์ชันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายแบตก็ถือว่าอิดทั้งคู่ผมตัวนี้ให้ชาร์จเร็วมา18วัตต์อันนี้ให้ ชาร์จเร็วมา33วัตต์นะผมตัวนี้ก็ถือว่าให้มาเยอะผมสับแบตเนาะพี่รู้สึกว่าแบตนะผมไม่ได้แตกต่างกันมากมายแบตให้มาเฉลี่ยคือ5000มิลแอลมม่าแหละก็คือทั้งวันก็คือทั้งคู่ถือว่าเพียงพอครับในส่วนกล้องหน้าผมกล้องหน้าให้มา13ล้านกล้องหลังอันนี้50าสิอันนี้ล้านพี่ผมจะขอถ่ายรูปให้รู้ว่าเฮ้ยถ่ายรูปกล้องหลัง50ล้านกับกล้องหลังที่เป็นแบบว่า 108ล้านจะแตกต่างกันมากม้ลยเป็นผมพี่จะขอเอาวัตถุตัวนี้ผมในการถ่ายนะครับนี่อันนี้พี่จะขอถ่ายตรง108ล้านนะครับนี่ครับสับกล้องหน้าก็ถือว่าสกินโทนไม่แตกต่างกันมากมายครับพี่ผมจะให้ดูนะผมว่านี่ครับ5้าล้านนะผมนี่กับ108ล้านถือว่าสกินโทนก็ทําการบ้านมาดีมากครับผมตัวนี้นะครับให้ดูสีสันนี่ครับก็ถือว่าโอเคมากครับผมเจ้าตัว เ e รดมี14 c ก็ถือว่าทำการบ้านมาดีนะตัวโป c โค m 6ก็ถือว่าดีผมสับพีนะถือว่าในการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอครับสกินโทนนี่ครับในการซูมความคมชัดก็ถือว่าใช้งานได้ทั้งคู่ครับโอเคผมสับพีถือว่าดีทั้งคู่ครับนี่ชัดแจ้วเลยครับผมตัวนี้นะถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ โอเคมากครับผมในการใช้งานผมสับตัวกล้องครับผมกล้องหน้ากล้องหลังที่พี่ไปสัมผัสมาก็ถือว่าเป็นกล้องที่มีคุณภาพดีนะนี่ครับกล้องก็ถือว่าแจ่มครับผมนี่ครับพี่ไปสัมผัสมาสีสันของกล้องก็จะประมาณนี้ครับถือว่าสกินโทนก็ไว้ใจได้ผมในการใช้งานนะครับ นี่13บล้านเพื่อนๆก็ลองพิจารณานะรว่าตัวไหนสีสันสวยส่วนตัวพีใช้กันมาทั้งคู่ถือว่าสีสันและก็สกินโทนถือว่าสวยครับสับกล้องหน้า13ล้านนะครับก็ถือว่าคุณภาพสับราคานะคุ้มครับทั้งสองนี้คุ้มมากบอกเลยว่าคุ้มจริงสับพีนะ CPU ครับความเร็วในการใช้งานนะพี่ผมจะขอเข้าเมนูกล้องให้ดูว่าเฮ้ยตัวไหนเข้ากล้องเร็วกันนะผมนี่ครับจะขอเข้ากล้องให้ดูว่าผม3 4เอาใหม่ผมเอาใหม่นี่ครับ 3 4ปึ๊บนี่เห็นไหมครบความเร็วในการใช้งานบอกเลยว่าตัว G 8 1 a Ultra ก็ไม่ได้แตกต่างกับ G 9 1เท่าไหร่ครับผมแต่ความเร็วเนาะจริงๆก็91มันก็เลขสูงอยู่แล้วมันก็จะเร็วกว่าอยู่แล้วครับผมแต่ส่วนตัวใช้งานมาถือว่าในการเข้าแอปเล่นเกมก็ไมไ่แตกต่างกันอะไรมากมายครับผมในการใช้งานครับลำโพงเหมือนกันครับลำโพงทั้งคู่สับพีใช้งานมาถือว่าลำโพงหนึ่งตัวก็เสียงถือว่าใช้ได้ครับถือว่าเพียงพอในการใช้งานครับ นี่ให้ดูครับผมเจ้าตัว c 1 4 c นะครับครับเรามาดูเจ้าตัว m 6ครับ เสียงคือไม่แตกต่างกันเลยครับผม ถือว่าเสียงก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายผมในการใช้งานเนาะสับพีผมใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าทั้งคู่สับพีรู้สึกว่าตัวกล้องถ้าใครเน้นสเปคกล้องก็ไป M6 แต่ ตัวนี้50ล้านสัพ,พีก็รู้สึกว่ามันมีความสวยงามสับไค่บอดี้ชอบบอดี้ผมทั้งคู่ส่วนตัวเนาะบอดี้ของตัวนี้มันจะมีความลุกเล่นมากกว่าตัว M6 แต่ M6 จะน้นความเรูราความมินิมอลดีครับผมในการใช้งานในส่วนฟ้าชาร์จตัวนี้18วัตต์ตัวนี้ให้มา3 3วัตต์นะผมแต่หัวชาร์จตัวนี้แถมมา3 3วัตต์นะครับผมแล้วก็ผมหน้าจอถ้าใครชอบหน้าจอแบบกล้องเจาะรู90้าเฮิร์ตตัวนี้จะหน้าจอกล้องเจาะรูผมตัวนี้จะหน้าจอ 120H เฮิร์ต จะเป็นตัว u นะครับแต่ส่วนตัวใช้งานมาหน้าจอก,ก็ถือว่าเสิมทั้งคู่ผมในการใช้งานเป็น ai ผม duo camera ทั้งคู่ในการใช้งานสัพีรู้สึกว่าเพียงพอช h i h e i o g 8 1 ultra h e i o g 9 1งผมส่วนตัวใช้งานมาตัว g 9 1 ultra กับ81 ultra ก็มีความเร็วแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ไม่แตกต่างกันมากมายผมส่วนตัวใช้งานมาถือว่าเป็นอะไรที่ perfect ครับบอกเลยว่าทั้งคู่กับงบ2000 เก้าร้อยบาทที่พีซื้อมากับ3บามพันห้าเนาะบางทีราคาอาจจะขึ้นจะลงตามโปรโมชั่นแต่จริงนะพีซื้อมาบอกเลยว่าทั้งคู่คือใช้งานจริงพี่จะขอนล่าเรในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปให้ผมแซวนี้ขอบคุณครับถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงจริงผมแาวนี้ขอบคุณครับแบตก็อิทั้งผมแซวนี้ขอบคุณครับ